ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี101เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520ในพื้นที่สาธารณะป่าดอนแดงตำบลนิเวศอำเภอธวัชบุรีจังหวัด101มีพื้นที่773ไร่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพด้านเกษตรกรรมด้านช่างอุตสาหกรรมด้านพาณิชยกรรมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเน้นการเรียนการสอนทั้งทางด้านทฤษฎีความรู้และปฏิบัติบนพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศโดยความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะวิชาชีพภาษาและวัฒนธรรมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและโอกาสให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่ามุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่สากลบริการชุมชนดีเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมนวัตกรรมก้าวหน้าน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี101เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ภายใต้การบริหารงานโดยดร.ชาติชายเกตพรมผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี101นายสุเทพสะจันทร์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายพฤติวิทย์สิริพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี101ดำเนินการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นโดยจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายคือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีเช่นการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีพืชศาสตร์โครงการร่วมมือไทยอิสราเอลระบบทวิภาคีสาขาสัตวศาสตร์กับบริษัทเบทาโกจำกัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนการจัดให้มีงานฟาร์มในวิทยาลัยเพื่อเป็นสถานที่ฝึกทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาเช่นฟาร์มสุกรฟาร์มประมงนอกจากนี้ยังจัดให้นักเรียนนักศึกษาดูงานทางด้านวิชาการในแหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการต่างๆอย่างสม่ำเสมอโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารตลอดจนทักษะทางด้านงานวิจัยและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจากแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี101มีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของครูซึ่งผลงานส่วนใหญ่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในด้านผู้สำเร็จการศึกษานั้นผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี101มากกว่า80%มีงานทำหรือศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้องโดยผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานให้ทำงานในระดับหัวหน้างานและได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างดีจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนขอได้รับความขอบคุณจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี101สวัสดีครับ